ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยนะฮะที่มีเครื่องผสมอาหารหรืออาจจะเพิ่งได้มาอาจจะยังคงมีความสงสัยนะครับว่าอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีความหมายหรือใช้งานยังไงกันบ้างจริงๆแล้วหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องผสมอาหารจะมีหัวตีตะขอซึ่งหัวตีตะขอเนี่ยเราจะใช้กับงานนวดครับเช่นแป้งขนมปังหรือแป้งซาลาเปาเป็นต้นครับส่วนหัวตีใบไม้นะครับหรือหัวตีใบพัดตัวนี้เราจะใช้กับการผสมในลักษณะของคนเช่นในการทำคุกกี้หรือการตีเนยเป็นต้นนะครับหัวตีตัวสุดท้ายอาจจะเป็นตัวที่เราคุ้นตาที่สุดตัวนี้จะเป็นหัวตีที่เรียกว่าตะกร้อครับจะเป็นการตีในลักษณะที่เราต้องการอากาศเข้าไปในส่วนผสมเช่นการตีไข่ไข่ขาวและการตีวิปครีมครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอุปกรณ์เสริมที่เราใช้กับเครื่องผสมอาหารครั้งต่อไปที่คุณจะทำเมนูไม่ว่าอะไรก็ตามเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับ